สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจมาบอกค่ะตาหนูลูกชายเราได้ตายไปแล้วโอ้หายไปไหนอะตอนแรกอะมิวจัดให้เขามานอนใต้ร่มไม้ตรงนี้น่ะแต่เขาได้ตายไปแล้วค่ะเดาเลยว่าน่าจะโดนคนป่าฆ่าตายเพราะเห็นคนป่าปนเปี้ยนแถวนี้เยอะค่ะโอ้โหสงสัยต้องไปจับมาใหม่แล้วมั้งเนี่ยน่าเสียดายจริงรู้แล้วคราวหน้านี้เอามาไว้ในบ้านเนี่ยจะได้ปลอดภัยแต่ช่วงนี้อุปกรณ์ของเราไม่ดีค่ะมาดูอุปกรณ์กันก่อนตอนนี้มิวเห็นแล้วว่ามันมีมอสเทราค่ะโต๊ะครับคลิกด้วยค้อนมันจะกลายเป็นโต๊ะที่เอาไว้ทำอุปกรณ์ค่ะใส่ลงไปอะไรก็ได้ปุ๊บสุดยอดเลยไม่สิเราจะเริ่มจากพิกแอคค่ะเอาพิกแอคหินมาสิพิกแอคที่ใกล้พังนี่แหละเราจะเอามาเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการค่ะมิวมี1พิกแอคที่ทำจากเอมเมอรัลด์แล้วตรงนี้ใช่ไหมเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ที่แทนขวานกับพลั่วหัวของมันหัวนี้คือหัวอะไรหัวที่แทนได้ทั้งพลั่วค่ะแล้วก็ขวานโอ้ยอดเยี่ยมใส่อะไรลงไปใส่เอมเมอรัลด์ดีกว่าเพราะว่านี่ไงมันจะดีมากๆเลยค่ะใส่ลงไปอีกอันนึงขอเป็นหัวพิกแอคค่ะเอ้ยหัวพลั่วกับขวานแล้วใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเอาให้ชัวร์นะคะตีแล้วตีกลับไม่ได้นะได้พวกกับขวานดังนั้นหัวนี้ต้องเป็นหัวพิกแอคค่ะใส่ไปทั้งคู่เลยเงียบคราฟบลายดิ้งอย่าลืมด้วยนะข้อเชื่อมค่ะก็ง่ายที่สุดอันนี้มันเจมนี่นาใส่เป็นสตริงค่ะคราฟเลยด้ามจับปกติมันเป็นด้ามไม้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะทำให้มันเป็นไม้อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อยืนยันโอเคทีนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วค่ะการทำง่ายๆในนี้เหมือนกันก็ได้ขวานมาแล้วเผื่อไว้ก็เป็นขวานพลั่วค่ะแล้วก็พิกแอคในอันเดียวกันก็คือเจ้านี่แล้วนี่เป็นพิกแอคแยกคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคะ wow. มีป้ายนะเขียนไว้อย่างเป็นระเบียบอุปกรณ์แร่บล็อกอาหารการกินอะไรไม่รู้แล้วตรงนี้ค่ะดอกไม้เวทมนต์ก็อยู่ในกล่องนี้ก็คือมิวจัดบ้านให้มันเป็นระเบียบแล้วนั่นเองตอนนั้นเห็นอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยนู่นใกล้สุดนู่นโอ้โหสองตัวไม่เอาอะต้องหาตัวที่มันแยกเพราะว่าสองตัวนี้เราสู้เขาไม่ได้โอ้โหนั่นไม่ใช่สองนั่นคือสามตัวอยู่เป็นฝูงไม่เอานะจำได้ปะค่ะว่าตรงนี้มันมีอีกหนึ่งฝูงแต่กี่ตัวตัวเองเฮ้ยอยู่ตัวเดียวไหมล่อมาหนึ่งตัวค่ะไม่ต้องมองเราจะล่อแค่ลูกน้องนายหนึ่งตัวมาปูละปูมาภูมาเออมาไกลๆค่ะมาไกลๆใส่อานก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะทำไมเขาติดไฟอ่ะเดี๋ยวเอ๊ะไม่อ่ะฮะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆติดไฟไม่รู้อ่ะอุ๊ยเอ้าฮันเตอร์ยิงงงเลยอ่ะทำไมเจ้าหมอนี่ติดไฟอ่ะอ้าวลุงเดี๋ยวนะทำไมโอ้เนื้ออาหารเยอะดีนะคะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วจ้าขู่ละใกล้ๆค่ะเราจะล่อเขามาแค่ตัวเดียวเฮ้ยมาแล้ววิ่งแล้วไปอ่านลงไปก่อนแล้วก็ขี่เลยเอ๊ะโดนครั้งเดียวได้เอ้ยเจ้าเป็นตัวที่จับง่ายอะไรได้ขนาดนี้ฮะทำไมโดดครั้งเดียวได้ล่ะคะไปอ่านปุ๊บโดดขึ้นได้เลยโอ้ยน่ารักจริงๆเจ้าตัวนี้ต้องเลี้ยงดูอย่างดีแล้วค่ะไปเลยตันเหอรอบนี้เข้าไปอยู่ในบ้านนะลูกว่าไงน่ารักมากเลยอุ้ยไงโอเคมานี่มาปล่อยให้อยู่ข้างนอกไม่ได้อะเสียงอันตรายเกินไปอันนี้มันอยู่ตรงนี้กินยาอีกหิวละสิมาหน่อยเร็วเดินมาจะบังคับให้นั่งลงค่ะเป็นไงเห็นวะอยู่ในบ้านสบายใจจะมีอะไรมาทำร้ายเขาไหมเนี่ยไม่น่าจะมีหรอกค่ะ
ปิดรั้วปิดอะไรหมดแล้วกังวลอยู่แค่เจ้าตัวนี้จะตายแต่มิวชอบมากเลยอ่ะทำไมมันดูกล้าอ่านเยอะจังอ่ะโอ้สุดยอดเลยตรงกับเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ค่ะเลี้ยงไว้ทำอาหารกินก็ได้อะเนี่ยคุณผู้ชมคะมิวจะพามาดูอะไรน่ารักน่ารักนี่เขานอนหลับอยู่อ่ะเป็นสัตว์ที่นอนตอนคืนนะเนี่ยโอ้น่ารักอ่ะโอ้ดูปากตัวนี้สิคะเหมือนกำลังนอนกรนด้วยอ่ะโอ้ปากเปิดปากปิดนี่มันฟินหนูจะน่ารักไปไหนลูกโอ้น่ารักเหลือเกินฟินสุดๆคุณผู้ชมคะเรายังไม่เคยไปทางซ้ายมือของบ้านเลยใช่ไหมอะไรนั่นเดี๋ยวต้นอ้อยในวัดมันต้องสูงขนาดนี้เลยเหรอคะเฮ้ยจริงเหรอหรือว่าเป็นการปลูกที่ไปโอมทำให้มันสูงได้ขนาดนั้นนี่ไปโอมอะไรเนี่ยเฮ้ยต้นอ้อยต้องขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าสนใจคำถามเลยค่ะต้นอ้อยไม่กี่ต้นค่ะพอเก็บมาได้เป็นกองโอ้ปลูกคืนดีกว่านี่แหละยังเยอะโอ้โหข้างบนเนี่ยยังมีอีกแล้วนั่นน่ะนี่ไงร่วงบนต้นไม้อ่ะโอ้โหเยอะค่ะอะไรมันจะขนาดนี้ไปสิมีอะไรบ้างเอ่ยทริปนี้ยังไม่เคยไปใช่ไหมถูกใช่ค่ะแมพเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆตอนนั้นเรามาไม่ได้ค่ะเพราะว่าขี่ม้าใช่ไหมแล้วมันมีน้ำเยอะไงตอนนี้ไม่มีน้ำเท่าไหร่แล้วต่อให้เจอน้ำเราก็นั่งเรือได้ค่ะเอาเรือมาอยู่สวัสดีนายพึ่งอะไรเอ่ยเมสันพึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหินค่ะเอ๋ตอนแรกเห็นไม่แปลกใจตอนนี้เห็นแปลกใจแล้วค่ะเหมือนเห็ดเลยอ่ะใช่อ่ะเป็นเห็ดจริงด้วยมีอะไรในนั้นไหมไม่มีค่ะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าจะมีของโอเคมาถึงตรงนี้แล้วข้างหน้าตรงนั้นดูจากโครงสร้างแบบไม่ต้องเดาน่าจะเป็นกระท่อมแม่มดนะคะเอ๊ะนี่มันปลาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่หนีอ่ะโอ้มีปลาแปลกๆมาด้วยปลาอะไรกันเนี่ยเอ๊ะไปดูข้อมูลค่ะเขาชื่อปลาไผ่ซึ่งมันเป็นปลาที่เหมือนหอกโอ้ยโอ้โหไม่ใช่แค่ปลามนุษย์มันอย่างเรามันก็จิ้มโอ้โหพูดตรงๆคือเรื่องนี้ห้ามเรือล่มค่ะเป็นปลาที่จิ้มไว้แต่เราโอ้โหกินปลาเป็นอาหารด้วยนั่นเพื่อนไม้นะ นั่นเพื่อนเขาเลยค่ะโอ้โหโลกนี้มันโหดร้ายออโต้ครามมีแล้วดังนั้นเราต้องคราฟเรือสำรองไว้สัก2อันค่ะเผื่อเรือล่มไปโอ้โหนั่นๆมีควันขึ้นตรงนั้นแปลว่าใช่เลยฝีมือเจ้าหมอนั่นแน่นอนเอ๊ะโอ้ยเดินจ้าต้องไม่ลดสโลนี่เหรอหญ้าพวกนี้สโลได้เหรอดอกบัวก็เยอะมากเลยค่ะกระท่อมแม่มดชัวๆว่าเราเห็นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมนู่นไงฮะนั่นไงล่ะโอ้เราไม่ได้ยุ่งจะยุ่งกับนายหรอกนะเราแค่จะผ่านทางไปว่าเรารู้ว่านี่คือบ้านของนายยังไงล่ะป่ากงกลางเรือกับใบบัวอะไรมันจะเยอะขนาดไหมนี่เรือกับใบบัวเป็นของที่ไม่ถูกกันเนี่ยน่าเทียบท่ามากเลยเนาะดูความแบบเหลืองตรงนี้สิคะสวยแน่นอนอะสวยไหมสวยมากนี่อะไรอีกเนี่ยก็เป็นเหมือนดันเจี้ยนเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเข้าไม่คิดจะเข้าเลยเพราะว่าเหมือนของดีมันอยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมแล้วเรายังไม่แข็งแกร่งค่ะเห็นก็เดินผ่านอ่ะไม่สนอ่ะโอ้ป่าใบสีเขียวกับป่าสีแดงเขียวกับแดงอยู่ด้วยกันค่ะมันจะไม่มีอะไรให้เลยเหรอแบบเป็นสมบัติเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะอุ้ยแต่ถ้าเป็นตรงนี้น่าขึ้นข้างบนค่ะอาจจะมีของดีก็ได้นะเหมือนจำความได้เงียบอ้าว
ปกติตรงพวกอย่างนี้มันจะต้องมีกล่องไม่ใช่เหรอตอนนั้นมันมีกล่องตรงนี้อ่ะตรงมุมน่ะอันนี้ไม่มีเลยโอ้ยน่าเสียดายโอ้นั่นเจอแล้วมาหาพวกอย่างนี้แหละแห้งสาวแบบนี้ต้องมีของดีอ่ะเออ1 กล่อง2 กล่องหุม3 กล่อง4 กล่องดีงามเหล็ก12กระดูกทองโกสโตนเอาค่ะไม่มีเพชรให้เลยเหรอโอ้นี่ไงเพชรไดมอนด์เอ็นเดอร์เพิร์ลของดีของดีตีนนี้อะไรนี่เอาออกไปเลยค่ะแผนที่ดวงดาวก็ว่าอย่างนี้แหละมันหาง่ายจะตายเดี๋ยวนะขอดูในแมปอ๋อมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นน้ำตรงกลางใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเดินสแกนในแมปเอาก็ได้เฮ้ยแคมป์ฮันเตอร์เดี๋ยวนี้แคมป์ฮันเตอร์คืออะไรที่ดีค่ะสำหรับเราเพราะเราเป็นฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วยังไงล่ะสวัสดีจ้านอนสิตัวเองโว้ยนี่ยังไงล่ะนอนในเต็นท์ฮันเตอร์ได้ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะเป็นไงล่ะมาแล้วค่ะดีเหมือนมีพรรคพวกอยู่ทุกที่อ่ะบ้านแบบนี้เกตคิปเปอร์แน่นอนค่ะการันตีไม่ใช่ร้านอุปกรณ์โอ้บ้านแบบนี้หมิวชอบมากเลยมันให้ของเยอะมากเลยค่ะใช่นี่เลยโอ้ดีงามมีแมวด้วยอ่ะจ้าคือมันดีงามค่ะเพราะว่าหน้าบ้านของเขาอ่ะเขาก็ให้ทั้งพิกแอคตั้ง3 เล่มใช่ไหมมันจะมี3 ฝั่งใช่ค่ะโอ้ดีงามตรงนี้ด้วยกล้องเปิดไม่ได้ต้องทุบข้างบนก่อนเนี้ยมีหมวกค่ะปี1 อันแล้วก็พอเข้าไปในนี้โอ้โหชุดธงเห็นไหมมันดีอ่ะมันดีแล้วแถมหน้าบ้านยังมีนี่ด้วยค่ะเทเลพอร์ตมาได้อีกต่างหากอุ้ยเพอร์เฟกต์นอนเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยสิโอเครีสปอนพอยต์เซ็ตเปิดสิ1 อัน2อุ้ยต้องอย่างนี้ต้อง4 3 3ค่ะโอ้โหก็ดีอ่ะเนี่ยคือวิธีหาอินเดอร์เพิร์ลในช่วงแรกค่ะหึเอ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันคือตัวอะไรนั่นเอ้ยแล้วมันจะจับได้ไหมเดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลแป๊บนึงค่ะแอบก่อนจับได้ค่ะจับได้แต่เขากินปลาเป็นอาหารแล้วปกติพวกที่มันกินปลาน่ะมันไม่ค่อยกินปลาพิเศษอ่ะมันจะกินพวกปลาแซลมอนปลาคอดอะไรอย่างเงี้ยต้องหาแซลมอนหาคอดก่อนแล้วจะได้ไปจับมายังไงล่ะนี่จะเจอปลาบ้างไหมเนี่ยโอ้นี่ไงคะกินปลาเป็นอาหารโอ้โหล่าไม่ง่ายนะเนี่ยต้องไล่ตีไปเรื่อยๆค่ะเอาสัก10-20 ตัวมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรนะคะถ้าเราเข้าไปนี่คือโดนฉกแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะล่อเขาด้วยเจ้าสิ่งนี้ปลามาแล้วมาไหมเนี่ยพยายามจะล่อให้จับเหมือนแมวเอ๊ะไหนบอกว่าเป็นม็อบที่ aggressive ไงเอ๊ะนี่มันไม่ aggressive นะคะเนี่ยมันหนีอ่ะอ้าวไปนู่นแล้วแล้วที่เราทำมาคืออะไรเนี่ยไหนบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่จะโจมตีเขาไม่โจมตีอ่ะวิ่งหนีเลยโอ้โหก็แปลว่าต้องวิ่งเข้าหาแล้วก็เอาปลายัดใส่ปากสินะอะไรคะเนี่ยโอ้โหไบโอมอะไรนะทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอยากรู้ก็ไม่อยากเลยมาสิคะแล้วเราก็ตัดต้นไม้เงียบเราก็จะได้ sapling กันมาค่ะซึ่งระบุทันทีว่าเป็นต้นอะไร blue enchant sapling โอ้สวยดีค่ะดูในแผนที่สิเห็นเป็นสีฟ้าๆเขียวๆเดี๋ยวนะอะไรคะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นเมืองใต้น้ำหรือเปล่าวะ
อะไรไม่รู้ค่ะโอ้โหโอ้ทำไมได้คอมพิวต์อาชีพเมนต์อะไรไม่รู้มาอุ้ยจริงด้วยเอ๊ะมันเหมือนประตูเนเธอร์ค่ะแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างเราคงลงไปเดินไม่ได้หรอกนะแทบจะหายใจยังไม่ได้เลยค่ะนั่นสิมันน่ากลัวจริงๆมีประตูด้วยมีลาวาค่ะโอ้โหลึกนะเนี่ยเอ๊ะมีลาวาข้างในเหมือนเดินได้อ่ะแต่อย่าไปเลยดีกว่าค่ะแค่เห็นสิ่งก่อสร้างก็น่ากลัวสุดๆเลยนะเนี่ยใหญ่เวอร์อะไรไม่รู้ค่ะเราหายใจใต้น้ำไม่ได้ไงวันนี้ก็เป็นน้ำแข็งแล้วก็แปลว่าเห็นแล้วนะสิ่งก่อสร้างเนี่ยมีหลายอย่างให้ผจญภัยซึ่งเท่าที่ทราบมาในมอดนี้มันมีเรื่องการแบบสู้บอสสู้อะไรด้วยค่ะตำรวจดันเจียนสู้บอสเจ้าด้านอาจจะเป็นหนึ่งในดันเจียนก็ได้แล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นของสำคัญจริงเนี่ยเราไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเควสก็นำมาเองนั่นแหละโอเคได้เวลากลับบ้านค่ะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยนี่แหละมั้งโอเคถึงแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ได้ทรัพยากรมาใช้งานแล้วอยู่ลงมาขุดเหมืองตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป้าหมายเรามีเนาะอยากได้เรสโตนค่ะกับลาพิสสักนิดนึงเออนี่ไงเรสโตนขุมค่ะความสูงเท่าไหร่แล้ว6อุ้ยกำลังพอดีปกติเราจะขุดที่ความสูง9ใช่ไหมแต่มีว่ามันน่าจะลงลึกได้กว่านี้นะมันไม่น่าจะจำกัดแค่นี้หรอกค่ะโอ้โหอะไรด้านรูนสโตนสินะมันอาจจะลงลึกได้มากๆเลยค่ะโอ้โหโอเคจำกัดแค่นี้คือแค่ศูนย์ค่ะหกความสูง7 8สัก8ก็ดีนะมาหาเรสโตนสักหน่อยค่ะหาลาพิสสักนิดเอ็กเพทิฟายโอเคไว้ทำไอเทมไม่มีวันพังแต่มันทำยากมากเลยอ๋อเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เราขุดแร่แล้วขึ้นอะชิเมนต์นี่ได้จีโอดค่ะเอาไปกระเทาะให้ได้เป็นแบบแร่ได้โยนลงไปค่ะกินไหมกินโลดเขากำลังผลิตมะนาวอยู่เราก็หย่อนลงไปเลยค่ะนี่ได้มา2 อย่างมานาพาวเดอร์ค่ะแล้วก็มานาสติลนี้มีมาคราฟอย่างหนึ่งดีกว่าที่สำคัญมันน่าจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วใส่เดมอนลงไปตรงกลางไม่ใช่งั้นก็หน้าตาแบบนี้ใช่และรูนิกอันท่าค่ะเรียกง่ายๆคือก็โต๊ะสำหรับทำรูนนั่นเองวางบล็อกไปตรงนี้ค่ะแล้วใช้มานาสเปเตอร์วางเลยเพราะการทำรูนอ่ะมันก็ต้องอาศัยมานาใช่ไหมไปโอเคมีสายค่ะบอกว่าการส่งมานาสามารถส่งมาได้แล้วทีนี้ของที่ต้องการค่ะมิวอยากได้เป็นเจ้าสิ่งนี้ Rune of Earth ไม่อยากค่ะมานาพาวเดอร์มานาสติลแล้วก็ก้อนหินค่ะตามด้วยบล็อกฐานเนาะแล้วก็เห็ดพาวเดอร์สติลก้อนหินบล็อกฐานแล้วก็เห็ดค่ะโยนทุกอย่างใส่ไปปึ๊บโอ้โหเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มส่งมานามาสังเกตได้เลยเห็นไหมเอถ้าจะไม่ผิดอย่างสุดท้ายน่าจะต้องใส่ living rock หรือไม่ก็ living wood ค่ะไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงเขาบอกให้ใส่ living rock ลงด้วยคลิกขวาทำไมมันคลิกออกไม่ได้ล่ะเอขั้นตอนนี้มิวไม่แน่ใจเลยค่ะโยนอย่างนี้เหรออ๋อใช่ค่ะโยนใส่ลงไปด้วยได้แล้ว rune of earth ค่ะนี่แหละแล้วเรามาเตรียมดอกไม้กันดีกว่าค่ะสีส้ม2อันเนาะแล้วก็สีเหลือง2อันค่ะดอกไม้ที่มีเอาไปย่อยค่ะให้กลายเป็นกลีบดอกไม้เรียกว่าไปเด็ดก็ได้มิวไปเตรียมของมาแล้วค่ะเอ๊ะอะไรนั่งข้างบนปกติมันต้องเป็นรูปร่างกลมๆใช่ไหมคะมันไม่น่าจะเป็นสีนี้หรอกนะที่ลอยไปลอยมาอาจจะเป็นบั๊กเชดเดอร์ก็ได้หรือว่านี่ไงนี่ไงมันจะปกติมันจะไม่อ๋อมันจะเป็นดำๆค่ะแต่พอซูมเข้าดูมันกลายเป็นอีกรูปแบบนึงนี่ไงก็ดำๆเออจำเลยค่ะไม่เป็นไรของยามต่อมาที่ต้องการสีส้ม2ค่ะแล้วก็รูนออฟเอิร์ธ1แล้วก็สีเหลือง1เอ้าก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอส้ม2เหลือง1อุ้ยผิดเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เขาไม่ได้ทำที่นี่ผิดอุปกรณ์ค่ะมิวจะทำดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะ
แต่เมื่อกี้มันผิดอุปกรณ์น่ะเราเข้าใจว่าทําแบบที่ทํารูนเนาะเออชื่อมันก็บอกมันไม่ใช่รูนเราต้องการดอกไม้โยนใส่ลงไปค่ะรากไม้สีส้มสองรูนอฟเบิร์ดหนึ่งสีเหลืองหนึ่งแล้วโยนซีดอะไรลงไปก็ได้อ่ะปุ่มได้มาแล้วมันคือดอกไม้ค่ะที่ชื่อว่ารันนุนคาปัส มันชื่ออย่างนี้จริงๆอ่ะไปหามาแล้วว่าอ่านยังไงรันนุนคาปัสข้อดีของดอกไม้นี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะรันนุนคาปัสค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งแขนกลก็ได้มันเหมือนแขนกลในมอสครีเอทมากเลยค่ะมาสมมุติถ้าเราปลูกเขาไว้อย่างนี้นะแล้วบล็อกข้างล่างเขาค่ะตรงบล็อกเนี้ยเนี่ยเป็นบล็อกไม้สมมุติเป็นบล็อกไม้ค่ะแล้วเราวางไม้แบบรอบๆเขาเนาะอย่างนี้ค่ะมิวโยนอะไรให้เขาก็ได้อะไปโยนไปสิเอ้ยไม่แซปลิงมันวางบนไม้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นมิวโยนดินแล้วกันค่ะนี่มันคือแขนกลในวัดครีเอทค่ะที่วางบล็อกแทนเราได้ใช่มันดีงามมากเลยแล้วถ้ามิวเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นดินนะคะแล้วเราวางแซปลิงค่ะข้างๆเขานี่เขาปลูกแซปลิงแทนเราได้ค่ะนี่โอ้โหความดีงามอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะใช้สิ่งนี้เลยค่ะในการทำฟาร์มบางอย่างอัตโนมัติในอนาคตใช่แต่ถ้าเราไม่วางอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจับบล็อกอะไรได้ค่ะเขาจะสุ่มวางเหมือนฟิลเตอร์ข้างล่างนี้มันเป็นอากาศนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยเราได้ดอกไม้ดอกนี้มาแล้วใช่ไหมคะรานุนคาปัสนี่ง่ายก็ไอ้ดอกแขนกลมือจับนั่นแหละทีนี้เราต้องการเลนค่ะมานาเลนนี้เอาไว้ใส่สําหรับเครื่องส่งมานาเลนที่ชื่อว่าบอค่ะเป็นตัวที่ดีมากเขาเอาไว้สําหรับการตัดค่ะการตัดการขุดการทําลายบล็อกหรืออะไรก็ตามอ่ะใช้ตัวนี้เลยค่ะเลนบออะไรก็ตามที่แบบมานาวิ่งผ่านได้ปุ๊บใช่ไหมเขาจะทำลายบล็อกนั้นทันทีค่ะตัวนี้แหละเหมาะมากสำหรับการทำฟาร์มยังไงล่ะฟาร์มต้นไม้ค่ะอย่างแรกที่สุดมานาลินก่อนนะคะเอามาเลยเยอะๆแล้วก็คราฟเป็นมานาลินบอลค่ะนี่คราฟได้ทีละหนึ่งเหรอไม่สิมันต้องคราฟทีละเยอะๆได้แต่มันไม่สแต็กกันใช่ไหมคะโอเคมิวจะเลือกมาสัก4อันก่อนแล้วกันตัวตัดค่ะต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะมันชื่อว่าแฟนทอมข้อดีของเขาคือเขาทําให้มานาค่ะสามารถที่จะไหลทะลุผ่านบล็อกได้ซึ่งปกติมันทําไม่ได้ค่ะถ้าใส่เลนเนี้ยก็จะไหลทะลุได้นั่นเองเงียบอ้าวก็ลิฟวิ่งวูดก็ถูกแล้วนี่ทำไมถึงคราฟไม่ได้ค่ะเฟรมลิฟวิ่งวูดอ๋อต้องใช้ไม้เพลงจ้ะตามที่ต้องการคราฟมาแล้วก็เลือกต่อเลยค่ะเอ๊ะอะไรอ่ะแพทเทิร์นเฟรมลิฟวิ่งวูดมันต้องต่างกันขนาดนี้เลยเหรอฮึโอเคค่ะแม่แทนเดียวกันก็ไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วใส่อะไรตรงกลางอย่าบอกนะต้องใช้เป็นมานาไดมอนด์เหรอฮะอย่างเดียวเหรอปกติเห็นมันแบบใช้แทนกันได้ยังไงล่ะเอาก็ได้นี่เอ๊ะแล้วทำไมเมื่อกี้ตอนที่เราวางไปมันวางไม่ได้ก็อ๋อลิฟวิ่งบูดธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เป็นลิฟวิ่งบูดที่ทำจากแพงอ่ะไม้แพงแล้วก็เป็นแพทเทิร์นโอ้โหกว่าจะได้แต่อัน จ้าจ้าเลยยุ่งยากเด้อเอนเดอร์เพิร์ลเอาไปเปลี่ยนโยนเข้าไปโยนให้เข้าสิได้แล้วค่ะมานาเพิร์ลคราฟใหม่คือแบบกดคลิกคราฟอย่างนี้ดีกว่าค่ะไปคราฟเองลำบากมากเลยหน้าตามันแทบเหมือนกันหมดอ่ะวางลงไปก่อนแล้วทีนี้ก็คราฟคราฟยากน้องมันหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเราเห็นเป็นแบบดำดำอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้แฟนทอมเลนค่ะมา4แล้วก็มานาเลนบอค่ะมาอีก4ยังพอแล้วแหละมาเริ่มสร้างฟาร์มต้นไม้กันเลยค่ะระยะห่างนี่ตั้งใจว่าห่างแค่3บล็อกก็พอแล้วนี่ตรงนี้เป็น3นี่เป็น3โอเค1 2 3แล้วก็พื้นที่ปลูกค่ะวางบล็อกมาเลยมิวตั้งใจเป็นกระจกมันจะได้แบบมองเห็นข้างล่างชัดค่ะเพื่อเราจะสร้างอะไรด้านล่างนี้ด้วยพื้นที่ปลูกต้นไม้เรียบร้อยค่ะทีนี้นับบล็อกเลยตัวนี้เป็นบล็อกที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ
มันต้องมีขานกันด้วยเวลาต้นไม้โตใช่ไหมก็จะจำกัดความสูงค่ะว่าสูงแค่ประมาณ10บล็อกก็พอแล้วเราตั้งใจจะปลูกเป็นต้นสปรูซไงคะก็อาจจะต้องสูงนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นต้นโอ๊กเนี่ย5-6บล็อกก็พอค่ะทีนี้ก็ได้เวลาเล็งค่ะของที่ต้องใช้ตัวส่งมานาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวส่งเพื่อระบุว่าเจ้าต้องตัดต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างนั้นนะต้นบล็อกนี้ใช่เว้นว่าง3เว้นว่าง3เว้นว่าง3ถูกต้องค่ะโดดลงมาแล้วก็ล่างสุดนี้อ่ะมิวก็จะวางเป็นตัวส่งมานาเหมือนกันก็คือข้างบนค่ะจะใช้มานาเลนบอร์เนาะส่งมานามาเพื่อตัดต้นไม้ส่วนข้างล่างค่ะจะใช้ในการส่งมานาขึ้นไปในข้างบนคืนมันก็จะกลายเป็นลูปอินฟินิตี้เออส่งขึ้นส่งลงส่งขึ้นส่งลงส่งขึ้นค่ะแบบนี้นั่นเองน่าสนใจได้เวลาใช้เลนแล้วสินะใช้เลนแฟนทอมค่ะบังคับให้ส่งทะลุบล็อกด้านบนมานาเลนบอร์ค่ะตัดต้นไม้ยังไงล่ะได้แล้วทีนี้ชิปคิกโอเคเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะมันฟังก์ชันอะไรเนี่ยใหม่ต้องบลายโหมดค่ะคือต้องแบบลิงก์เจ้าสองตัวนี้ค่ะเข้าด้วยกันเฮ้ยเอ๋อู้ไม่ทำไมถึงส่งมานาไปล่ะไม่ให้ส่งไม่ยุ่งกับตัวนี้เลยค่ะแต่เขาลิงก์กันแบบออโต้อะเอาเป็นว่าปรับค่ะให้มันเข้ากันก่อนโอเคมาค่ะตัวตัดต้นไม้ส่งลงมาข้างล่างทีนี้เราก็จะเห็นเป็นแสงแล้วจากนั้นข้างล่างนี้ค่ะส่งมานากลับขึ้นไปด้านบนคืนดูอย่างตัวแรกนี่สิคะเห็นปะเขาส่งจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างแล้วจากล่างขึ้นไปด้านบนขึ้นแค่นี้แหละที่เราต้องการแค่นี้เลยค่ะลองดูสิวิ่งถูกไหมใช่ค่ะขึ้นลงได้โอเคถูกทุกอันค่ะแต่ว่านี้มันทำงานก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆเขาไปลิงก์กับตัวส่งมานาที่อยู่ด้านล่างนี้ไงก็เลยมีมานาเข้าไปในระบบค่ะนี่ไงหมู่บ้านนี้ค่ะต้องมาเอาของก่อนสินะต้นนี้ยังไงล่ะที่เราชอบต้นสปรูซค่ะได้กี่ต้นเนี่ยอุ้ย10เซปลิงเหลือกินเหลือใช้อ่ะอุ้ยถือว่าแวมไพร์น้ำมันอันเตอร์ชุดดำตกใจหมดก็ว่าอยู่แวมไพร์ไม่ค่อยออกกลางวันเนี่ยน้อยมากเลยตอนนี้เราต้องส่งมานาเข้าไปในระบบค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยส่งแค่ตัวด้านล่างก็พอละเพราะด้านล่างกับข้างบนเดี๋ยวมันก็แบ่งกันให้เท่ากันเองค่ะเต็มไหมเต็มละโอเคทีนี้เขาก็จะแบ่งกันไปกันมาแสงสวยงามมากต่อมาเหลือกะระยะค่ะหาตรงที่กลางนี้สุดน่าจะประมาณนี้แหละ1 2 3นี่4บล็อกค่ะวางดินลงไปวางลงไปเลยแล้วก็ลองวางเซปลิงดูค่ะอุ้ยลืมใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ก่อนว่าเป็นบล็อกดินนะปลูกได้ก็เหลือแค่รอพวกเขาโตขึ้นมาใช่ไหมเขาก็จะโดนตัดแน่นอนค่ะการันตีแต่ทีนี้เราจะต้องมีระบบค่ะที่เอาไว้สำหรับส่งต้นอ่อนต้นไม้อ่ะมาแบบอัตโนมัติเนาะหรือตั้งใจว่าจะเป็นด้านล่างนี้ค่ะวางวงจรค่ะเราจะใช้บล็อกที่ชื่อว่า Open Crate ค่ะมันเป็นบล็อกของมอสเบอร์ทเนียเนาะแม่นิ้นพันกันมันเป็นบล็อกของมอสเบอร์ทเนียค่ะก็เอาไว้สำหรับการส่งไอเทมค่ะให้มันดรอปลงมาเรื่อยๆสมมุติถ้าไม่มีฟิลเตอร์อะไรก็ตามใช่ไหมเราใส่อะไรไปอย่างนี้ค่ะหรือไม่มีวงจรไอเทมจะถูกดรอปลงพื้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเราต้องทำเป็นระบบหยุดมันเก็บของในนี้ไม่ได้ค่ะมันทำได้แค่ปล่อยไอเทมลงไปโอเควงจรนี้มิวบอกเลยว่าง่ายมากค่ะเพราะเคยทำมาแล้วเคยเล่นมอสบทเนียผ่านมาครั้งหนึ่งค่ะใช้แผ่นเหยียบโอเคแล้วก็วางตรงนี้ค่ะให้เป็นรูปบวกแต่ไอเทมออกแล้วมิวก็คราฟมาไว้แล้วเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะกับเรสโตนท็อตใส่เรสโตนรีพีเตอร์ไปเพื่อแบบเวลามีไอเทมอยู่ในนี้ใช่ไหมปุ๊บนั่นไงเรสโตนรีพีเตอร์ทำงานค่ะส่งมาที่เรสโตนท็อตตรงนี้ถูกไหมเหมือนจะได้แต
แต่เหมือนจะไม่ได้ไม่แน่ใจโยนไอเทมลงไปค่ะส่งไปได้ไหมได้เขาส่งขึ้นมาถึงข้างบนนี้ไหมคะอยากรู้จังขึ้นมาถึงเห็นหมาไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์นี้ค่ะไม่ร่วงลงไปข้างล่างแต่ถ้าเรารับไอเทมมานะไอเทมหายไปปุ๊บเขาก็จะปล่อยไอเทมลงมาทันทีค่ะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆก็คือถ้าเขาต้องการเซปลิงเจ้าดอกไม้รานุนคาปัสค่ะก็สามารถเก็บเซปลิงได้เซปลิงก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆค่ะเอาล่ะเราก็ใส่เซปลิงลงไปเลยแล้วเราก็เอาสโตนบริกออกค่ะใช่เงียบนี่เลยค่ะใช้เลยระบบนี้ถูกต้องมากๆพอเราไปเก็บออกเองเขาก็จะปล่อยอันใหม่ลงมาอีกดอกไม้หนึ่งที่เราต้องใช้ค่ะมันชื่อฮอปเปอร์ฮุกค่ะตัวนี้ฮอปเปอร์ฮอกเนาะเอาง่ายๆก็คือมันก็คือฮอปเปอร์ค่ะในเวอร์ชันดอกไม้นั่นเอง สุดยอดจริงๆอ่ะมาเราจะต้องใช้เจ้าฮอปเปอร์ตรงนี้แหละแต่มิวต้องหาของสักนิดหนึ่งค่ะบล็อกแถวนี้มีไหมนะจะไปเอาบล็อกทรายมาใช้หน่อยค่ะแถวนี้มีทรายไหมเฮ้ยมีนิดหนึ่งตรงนู้นนี่ไงคะทรายเอามาเฮ้ยอย่าบอกนะนิดหนึ่งก็นิดจริงอ่ะในแผนที่มีอีกไหมคะเนี่ยไม่มีโอ้ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องไปเอาตรงริมน้ำตรงนู้นค่ะที่ไกลเหมือนกันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วนะมีพร้อมโอเคปิดน้ำฟ้าใส่แล้วค่ะโดดเลยนี่ยังไงล่ะทรายพูดสิคะรออะไรได้มาเท่าไหร่1กองกว่าๆพอแล้วแหละก็มาตรงนี้ได้เลยค่ะดอกฮอปเปอร์วางเอ้ยวางให้ไววางให้ไวก็เขาจะทำหน้าที่ในการดูดค่ะไอเทมที่อยู่ในนี้ใช่ไหมเข้ามาค่ะที่ดอกไม้ตัวนี้โอเคเราจะเก็บไว้ในถังบาร์เรลแล้วกันระบุฟิลเตอร์ด้วยนะคะปกติฟิลเตอร์จะระบุด้านข้างแต่หนูคิดว่าถ้าเป็นด้านบนก็น่าจะระบุได้เหมือนกันโอเคกล่องนี้อย่าพึ่งอย่าดูดมั่วดูนะลองดูอ่ะฟิลเตอร์ใส่ด้านนี้ได้ไหมโอเคใช่ปล่อยออกไปแล้วก็รับคืนสังเกตค่ะระบบข้างล่างมันทำงานตลอดเวลาเลยก็เพราะว่าเจ้าเนี่ยเซปลิงค่ะมันถูกดูดมาในฮอปเปอร์ฮุกโอ้โหแล้วอย่างนี้เจ้าดอกลานุนคาปัสของเราจะหยิบแซปลิงไปปลูกทันได้ยังไงใช่ไหมคะเราต้องใช้ไอเทมตัวนี้ค่ะนาฬิกาทรายถูกต้องตามชื่อที่บอกนาฬิกาทรายมิวก็เลยต้องไปหาทรายมานั่นเองนี่ค่ะนาฬิกาทรายกำหนดเวลาซะหน่อยสิสัก10ทรายแล้วกัน10ทรายจะเป็นกี่วินาทีคะเนี่ย10วินาทีค่ะก็คือบังคับให้เจ้าฮอปเปอร์นี่ค่ะเก็บไอเทมทุกๆ10วินาทีเอ้ยต้นไม้โตต้นไม้โตเก็บไอเทมทุกๆ10วินาทีเท่านั้นนะใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ค่ะมันต้องเป็นเดสโตนก่อนโอเคอย่าพึ่งต้องเป็นแบบนี้สินะโอเคใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าเมื่อกี้มันไม่มีกระแสไฟเดสโตนก็แปลว่ามันจะแค่หยุดทำงานทุกๆ10วินาทีค่ะเราต้องการให้มันทำงานทุกๆ10ไงไม่ใช่หยุดทำงานทุกๆ10วินาทีมันต่างกันนะโอเค10วินาทีค่ะใกล้แล้วดับแป๊บหนึ่งถูกต้องค่ะนี่แหละถ้าไม่ชัวร์ก็เอาบล็อกกั้นไว้อย่างนี้ก็ได้อะให้มันแบบส่งกระแสไฟล้ำมาแต่น่าจะไม่ต้องกั้นบล็อกมั้งมีไม้โอเคลองโยนไม้ไปอ่ะเอ้ยมาแล้วแล้วถ้าโยนก่อนหน้านั้นล่ะยังไม่10วินาทีไม้จะไม่ถูกเก็บค่ะต้องรอนาฬิกาทรายกลับตรงนี้ก่อนจะกลับหรือยังกลับแล้วเก็บโอเคถูกต้องใส่กล่องถูกไหมถูกนี่ถูกไหมน่าจะใส่กล่องถูกแหละดีงามพระรามเก้าเดี๋ยวนะกำลังสงสัยค่ะถ้าไว้ตรงนี้มันจะไม่ขัดขวางการโตของไอ้เจ้าต้นนี้ใช่ไหมเฮ้ยระยะ2บล็อกเกินพอค่ะต้นไม้มันก็ไม่ได้โตเร็วสักเท่าไหร่เลยก็โตช้าอยู่นั่นแหละลองดูสิเอ๊ะเร่งการโตลองเร่งไปค่ะโตแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดด้วยพลังแห่งมานะไอเทมไม่เก็บรอเวลาสั่งเก็บแล้วใช่ค่ะเก็บไม่หมดแล้วนั่น
ไม่เป็นไรค่ะรอรอบใหม่ได้กลับอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเก็บหมดสุดยอดค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราคิดไว้ตัด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 แล้วก็เก็บไปเลยแน่นอนน่าจะเป็นกฎ Minecraft ปกติใช่ไหมคะไอเทมผ่านไปประมาณ5นาทีมันถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเออดูสิตัดได้ปลูกได้เก็บเองได้ฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติที่แสนเพอร์เฟกต์ค่ะอุ้ยมันดีงามจริงๆแล้วแซปลิงที่ถูกส่งเข้ากล่องแรกค่ะก็จะถูกปล่อยออกมาตรงนี้ได้ว่าโอ้แล้วเขาต้องการการปลูกรานุนคาปัสก็เอาไปปลูกให้เราได้นี่มันพลังแห่งดอกไม้มานานแล้วก็เวทมนต์ค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้แบบง่ายใช่ไหมคะเริ่มจากต้นไม้เพียงแค่4ต้นค่ะอัตโนมัติแบบ 100% มาดูสิโอ้โหได้ไม้มาเป็นกองแล้วค่ะไม้สติ๊กได้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ลิงก็มานิดหนึ่งก็คือถ้าอยากได้มากกว่านี้ใช่ไหมคะเราสามารถขยายทางด้านซ้ายมือน่ะให้มีอีก4ต้นก็ได้อุ้ยแค่เริ่มแค่นี้ค่ะมันก็ดีแล้วแล้วมิวก็ทราบว่ามันมีดอกไม้ค่ะที่สามารถเร่งการโตของต้นไม้ได้ด้วยนะหรือเร่งการโตของพืชก็ได้ค่ะเออน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะ EP หน้าค่ะเราก็คงจะมาพัฒนาของในมอดโบทาเนียกันต่อเพราะว่าเควสยังไม่เสร็จสิ้นแต่ทีนี้ถ้าเราเจออะไรที่มันน่าสนใจเอ๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะแวะไปดูกันก่อนนะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว้าวหรือเปล่าคือแบบมดแผบเวทมนต์ค่ะขนาดฟาร์มต้นไม้ยังต้องใช้เวทมนต์เลยสุดยอดมากๆ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ